เอ้ยห่างหายไปนานแน่นอนนะครับว่าวันนี้นี่ผมก็จะมาสอนวิธีการปั๊มสปินนะครับแน่นอนว่าตอนนี้เชื่อได้แล้วว่าทุกคนก็จะต้องอยากรู้อยู่แล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยแล้วก่อนแรกเนี่ยเราจะมาล่า19ล้านกันก่อนนะครับก่อนที่มันจะหายไป เอาคุณร้อยเลยแล้วกันนะ มีคนบอกว่าพี่แบบจัดฉากปั๊มสปินนะครับก็แน่นอนว่าที่พี่มีสปินเป็นล้านเนี่ยเพราะว่าพี่ใช้วิธีนี้นะครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปล่าสปินเป็นล้านเนี่ยเดี๋ยวเราจะมา สุ่มกันก่อนครับมีคนบอกงกไงแบบพี่มึงสุ่มครั้งละ1แม่งงกไปไหนวะเอาผมเอาครั้งละ100เลยละกันนะครับโอ้โห100มาปนเลยละกันเฮ้ยเดี๋ยวผมลืมให้อาหารเจ้าฟล็อกนั่นเองนะครับซึ่งมันจะช่วยในเรื่องของการปนมาถึงก็พลาดเลยโอ้โห19ล้านเต็มปนทีเดียวนะครับได้1902ล้านโอ้ยของก็แจกเยอะเกินโอ้เพื่อนรวยเกินแจกเลยนักหนาวะเรียกว่าตอนนี้นี่มีประมาณ 3,000 ล้านเลยนะครับโอเคเดี๋ยวสำหรับวันนี้นะครับผมจะทำการมาสอนวิธีการล่าสปินแบบถูกนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูโปรโมชั่นภายในเกมกันตอนนี้เติม 3,000 บาทได้ 9,000 สปินตกอัตรา 1/3 นะครับก็คือ1บาทเราจะได้3สปินถ้า 3,000 บาทเราก็ได้ 9,000 สปินนะครับซึ่งก็ถ้าพี่ดูพี่สกอร์ยังคิดว่ามันยังแพงอยู่นะครับในสายตาพี่นะครับเดี๋ยววันนี้ผมก็เลยจะมาเติมสปินโชว์ให้ดูสักแบบเท่าไหร่ดีเอาแบบสัก 200,000 ไปแบบช่วงนี้ใกล้หมดละเหมือนว่าโปรโมชั่นนี้จะได้รับ 150% นะครับนานๆจะมาทีแต่แน่นอนว่าตอนนี้เนี่ยเราก็มีโปรโมชั่นแบบมีเรื่อยๆไม่จำเป็นต้องรอนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่ webwiswap.com นั่นเองเย้ลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับเข้ามาที่เข้าสู่ระบบล็อกอินด้วย Facebookใช่เรียบร้อยหลังจากนั้นเข้ามาที่หน้าเติมเกมนะครับแล้วก็เลือกที่เติมเกม Coin Smarter ดูอัตราครับ 1,300 บาทได้ 5,000 สปินถ้าในเกมก็จะได้ประมาณ 1,300 บาทจะได้แค่ 3,900 สปินนะแต่อันนี้ได้ 5,000 สปินก็ถือว่าคุ้มกว่านะครับให้เราเติมเงินเข้าเว็บก่อนอันนี้จะเป็นเครดิตนะครับ1บาทจะได้1เครดิตคลิกเข้าไปที่เติมเงินสำหรับใครที่มี wallet ก็สามารถที่จะเติมผ่าน wallet นะครับแล้วก็นำเลขอ้างอิงมาใส่และยืนยันทำรายการแต่ถ้าใครไม่มี wallet เติมธนาคารก็ได้นะครับให้โอนมาที่ธนาคารนี้กสิกรนะครับหลังจากนั้นไม่ต้องใส่ยอดเงินไม่ต้องใส่เวลาให้ยุ่งยากให้ทักไปที่เพจเลยก็คือไอ้วงกลมตรงนี้ครับเพจปั๊บแล้วก็ส่งสลิปไปนะครับสำหรับวิธีการเลือกปั๊มสปินแบบได้คุ้มๆเนี่ยให้เข้ามาที่3ขีดตรงนี้นะครับแล้วเลือกไปที่เชิญเพื่อนแล้วก็เลือกอันบนนะครับนี่กดบวกหลังจากนั้นเราก็จะได้ลิงก์นะครับลิงก์เชิญเพื่อนจะเป็นลิงก์อย่างนี้นะครับที่เขียนว่ามาเล่นกันเถอะแล้วก็ใส่จำนวนสปินนะครับจำนวนสปินให้เราดูตรงไหนนะครับให้ดูตรงที่ตรงหน้าตรงนี้เห็นไหมผมบวก120นะครับถ้าใส่ไม่ตรงจำนวนมีโอกาสที่จะผิดพลาดทำให้ได้สปินไม่ครบนะครับดังนั้นเห็นตรงนี้ขึ้น120ใครเห็นตรงนี้ขึ้นอะไรนะครับให้ใส่ตามจำนวนผมเติม500สปินเห็นอยู่120นะครับก็คือหน้าตรงเนี้ย120แล้วก็กดยืนยันทำรายการครับปั๊บเพียงเท่านี้รอ 5-10 นาทีสปินก็จะเข้าตัวละเติมถูกกว่าในเกมตั้งเกือบเท่านึงอะครับพี่สกอร์ไม่ค่อยอยากจะแอคครับแต่ต้องเติมแพ็คใหญ่นะครับถึงจะคุ้มสุดเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยผมจะพามาชมหมู่บ้านนะครับหมู่บ้านผมยังไม่ได้สร้างเลยเดี๋ยวสร้างก่อนละกันตอนนี้นี่ค่าสร้างได้อยู่ที่ประมาณ200กว่าล้านนะไม่ค่อยได้เล่นเลยครับเอาการ์ดไปซื้อดาวเอ้ยเอาเงินไปซื้อดาวอย่างเดียวเอ้ยเอาเงินไปซื้อการ์ดอย่างเดียวเอ้ยถูกแล้วโอ้หมดแล้วเดี๋ยวสร้างแค่อันเดียวนี่เงิน 3,000 ล้านเราหายไปหมดเลยเนี่ยไอ้บ้ากามวันนี้จุกใจมีคูณ200มั้ยเนี่ยคูณ200มันไม่มีอ่ะครับเดี๋ยวคนดูจะบอกว่าผมแม่งงกสปินไงจัดไปคูณ100ยาวไปขอดูบ้านหน่อยนะแกเต๋าก็เยี่ยมวงบ้านพงบ้านเพิ่นเอ้ยเอามาแต่บ้านมันแตกหมดแล้วครับเดี๋ยวดูไอ้แกอยู่ได้ดิเฮ้ยยังสร้างอยู่เฮ้ยเอาว่ะเฮ้ยไอ้แก่นนท์มันสร้างถึงเวลาที่ผมจะล้างแค้นเพื่อนแล้วเฮ้ยแก่นนท์มันสร้างจริงเหรอวะผมต้องมองมันใหม่แล้วอ่ะครับสงสัยมันคงจะแบบโดนผมด่าไปไงโดน FC พี่ด่าไปไงเลยแบบปรับตัวไม่ทันต้องเรียบร้อยวันๆไม่ทำอะไรตีบ้านเพื่อนอย่างเดียวเฮ้ยเป็นครั้งแรกเลยที่ผมได้ตีบ้านนนท์นี่ผมฝันไปเปล่าวะกูฝันไปแน่ๆเลยใช่เหรอต้องบอกเลยว่านี่เป็นรหัสไก่ผมนะครับที่อยู่ตรงนั้นคือการลินก็คือรหัสเฟซเก่าไก่ผมเองผมเอาไว้ใช้สำหรับปั๊มตังค์ช่วงนี้หาการ์ดแบบเลเลอยู่แต่หาไม่ค่อยได้
หมดไปหมื่นล้านนะครับไม่ได้เลยเลยนะครับการที่ต้องการใบเดียวหมื่นล้านช่างยากเย็นตอนนี้นี่ผมหมดไปประมาณ 2,000 สปินแล้วนะครับแต่ว่าหมูยังไม่มาเลยครับนี่ก็คือเกมที่เรียกได้ว่าเกลือสุดๆไม่อยู่ที่ดวงนะครับแล้วแต่จังหวะเลยผมเพิ่งอธิบายเขาดูฟังไปว่าเราควรจะหมุนทีละ 1-10 เรารู้สึกว่าเกลือเนี่ยค่อยปรับเป็น100แต่ตอนนี้เกลือตั้งแต่ต้นน้ำไปจนปลายน้ำ100สปินเหมือนคลิปนี้นี่คนดูน่าจะจุใจนะเออ 3,000 สปินขอให้ได้กองใหญ่ก็พอโอเคมาแล้วกองใหญ่เต็มแม็กบนตัวนี้อีกครับน่าจะได้ประมาณ30ล้านได้อยู่โอ้โห27ล้าน 2,700 ล้านเย้36ล้านเดี๋ยวไม่ได้ครับแต่วันนี้ผมอยากจะมาตีบ้านเพื่อนนะแต่เห็นเงินเยอะๆแล้วแบบขอเปลี่ยนภารกิจได้ไหมขอมาปล้นบ้านคนอื่นก่อนโอ้เร็วๆ36ล้านเดี๋ยวมันใช้เงินโอ้จะรีบให้อะไรกันนักกันหนาเพื่อนไม่เอาเลยค่ะมาผมจะหมุนอย่างนี้สักประมาณ 6-7 ครั้งนะครับแล้วค่อยเปลี่ยนเป็นคูณร้อยนะครับเออมาค้อนมาขอตีบ้านไอ้แก่นนก่อนนะโอ้ชื่อเขาหายากเกินนะครับพอดีดาวน้อยครับพี่ก็แบบไก่ไม่ค่อยได้อยู่ในสายตาพี่สกับขอตีหน่อยแล้วกัน36ล้าน36ล้านถ้าตานี้ผมปนได้ครบแบบเพอร์เฟกต์ก็คือจะได้ประมาณ50ล้านนะครับโมโอ้โหไม่มาโอ้ขอนมาไปเนี่ยเพื่อนอย่างนี้ทำไมเวลาแบบยังไม่อยากตีบ้านเพื่อนนี่มันมาได้มาดีจังขอตีหน่อยนะนนนี่ค่ะปองแต่เขาบอกว่าเวลาจะตีบ้านต้องตีแบบสิ่งก่อสร้างที่แพงที่สุดนะครับเมื่อกี้ผมไปตีน้ำพุนะครับซึ่งมันก็ไม่ได้แพงที่สุดแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับพี่ก็แบบแฮปปี้ครับ36ล้านโอ้มันช้าเกินไม่ต้องให้ของได้ไหมหมูย่าทุกคนเราจะไม่พลาดกองใหญ่กองใหญ่เออกองใหญ่โอ้โห48ล้านคูณ100เป็น 4,800 ล้านโอ้ my god 49มันมาบ่อยจังอะมันไม่มีคูณ200ครับปนไม่ค่อยจุใจอ่ะเดี๋ยวคนดูบอกงกอะไรอย่างเงี้ยพี่เบื่อแต่สักหน่อยละกันเดี๋ยวคลิปนี้เรามาปนยาวๆเลยเนี่ยจะลงมาตีบ้านแก่นนใช่ไหมขออีกเยอะวะขออีกเยอะวะขอหน่อยนะแก่นนปองอีซี่บอยมาพ่องหมูไม่มาวะ 4,000 สปินแล้วนะเว้ยมาหน่อยเพื่อนโอ้เกินมาหน่อยโอ้เกินโอ้เฮ้ยจะ 5,000 สปินแล้วหมูฟาเกนสัตว์ไม่มาวะผมหมดไป 7,000 สปินลูกหมูไม่มามันใช่เหรอวะโคตรหัวร้อนเลยตอนที่กูมาแกล้งเพื่อนหรือกูมาอะไรวันเนี้ยแม่งโคตรเฟลอะครับแม่งผมหมดไป 7,000 สปินน่ะสปินทุย 7,000 สปินสปินน่ะผม 7,000 สปินน่ะ 2,000 บาทอะผมไม่ได้เครียดเลยเว้ยเนี่ยผมแบบเล่นคูณร้อยนะครับผมตีบ้านเพื่อนแบบมันก็สะใจอะแต่กูหมดไป 7,000 8,000 สปินแล้วเนี่ยมันไม่ออกหวางงงเออมันต้องมาแบบนี้แล้วคอยดูถ้ากองใหญ่ไม่ออกนะ8ล้านเออโอ้หีบมาทำเพื่อ 4,000 ล้านที่ได้มาแลกกับ 8,000 สปินนะครับ 9,000 สปินนะครับโคตรทุเรศไอ้ไก่
ไอ้ยังแม่งไม่อยู่ด้วยสัตว์แม่งนอนแม่งนอนเพื่ออะไรวะนั่งตีบ้านเพื่อนแล้วก็ขำคนเดียวเหมือนผมแบบเป็นพวกโรคจิตนะครับผมดูจากทรงแล้วเอาละครับเดี๋ยวสำหรับวันนี้ใครที่อยากจะได้สปินราคาถูกลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับวันนี้ต้องขอตัวก่อนนะครับแล้วมันก็น่าจะหลับแล้วนะแต่จริงๆผมอยากจะแกล้งเพื่อนตอนที่เพื่อนไม่หลับหรือว่าเพื่อนอยู่บ้านหรือว่าแบบพร้อมเล่นอ่ะมันสนุกกว่านี้คือผมได้แบบได้ด่าสกิลปากใส่มันนะครับแต่ก็เรามาดูว่ามันจะตอบนะEP หน้าเรามาดูนะครับว่าจะเป็นยังไงครับว่ามันจะตอบแล้วจะมีปฏิกิริยายังไงบ้างแล้วพบกันนะครับในพาร์ทหน้าบ๊ายบายอ้าว